แล้วพระแบบเนี้ยเขาไม่มีซ้ำนะเขาปั้นหุ่นทีละองค์ใช่โอ้โหคลาสสิกมากงานฝีมือนี่ปั้นหุ่นทีละองค์พระแบบเนี้ยเขาจะปั้นแปะหรือว่าแกะจากหุ่นน่ะคือไม่มีตะเข็บอ่ะเท่าไหร่ครับปิดกันให้ทันนะกล่องนี้เขาให้ผมมาในราคา 15,000 ผมเอา 17,000 เอา 17,000 พี่พี่พี่ปิดได้ปิดนะพี่ 17,000 ปิดแล้วตามด้วย 17,000 ครับมีใครปิดไหมไม่ปิดผมปิดก่อนนะไม่ปิดพี่โอจะปิดแล้วนะครับจุดขึ้นแล้วนะพี่โอ้โหถ้าจุดขึ้นแล้วผมก็สบายใจแล้วถ่ายกล้องนี้ต้องมีสมเด็จพี่พาราไดซ์ถ่ายผิดครับพี่โอ้โหอันนี้ไม่ใช่เพราะอิ่มนะครับอันนี้ไม่ใช่เพราะอิ่มนะครับกูเอี่ยมกูสุกบัวฟันปลาแบบนี้ปลาคำแบบนี้วัดหนังโอ้โหวัดหนังครับพี่เสียดายเลยครับกูเอี่ยมองค์เดียวก็เป็นแสนแล้วเพื่อนเพื่อนได้ไปอ่ะเปิดมาแล้วเจอองค์เนี้ยผมก็มีความสุขเพื่อนเพื่อนไม่มีใครปิดผมก็มีความสุขพี่ธนงศักดิ์บอกปิด17,000องค์เดียวเอาอยู่เก่าจริงครับแบบนี้ปิด20,000ได้ไหมครับปูเอี่ยมโอ้ปูเอี่ยมวัดหนังพี่ฐานบัวฟันปลาถือบัวเนื้อเดี๋ยวเขาเงินบางคันดวงปูเอี่ยมแน่ๆเก่ากว่าปูอิ่มเยอะเลยอันนี้ปูเอี่ยมครับขอทำใจแป๊บได้ไหมพี่พี่ผมมาเป็นคนที่เก็บพระนะหล่อแบบนี้เยอะมากแล้วพระแบบนี้เขาไม่มีซ้ำนะเขาปั้นหุ่นทีละองค์สิกมากงานฝีมือนี่ปั้นหุ่นทีละโอ้พระแบบเนี้ยเขาจะปั้นแปะหรือว่าแกะจากหุ่นน่ะคือไม่มีตะเข็บจะไม่มีเหมือนกัน2องค์สุดๆแล้วองค์นี้ประมูล1นาทีโอ้โหเนื้อย่างกระบาลคานเลยคือพระเครื่องที่เวลาผมได้มาเนี่ยผมจะบอกคนขายว่าก็มาดูตอนผมแบ่งแล้วกันพอกำไรนิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครปิดแต่คือพระอยากอยู่กับผมแบ่งเท่าไรพี่พออยากอยู่กับผมอะก็คือผมสามารถเก็บไว้เป็นสมบัติของผมได้ขออนุญาตนะวางไว้ก่อนนะเนื้อบางครานไม่สำคัญหรอกว่าผมซื้อมาเท่าไหร่สำคัญว่าเวลาคุณซื้อที่อื่นอะคุณโดนเท่าไหร่เปิดราคาพิพัฒน์มงคลพ่อแดงเท่าไรครับใจเย็นโหแล้วพ่อแดงนี่เลี่ยมเดิมบล็อกหน้าพิเศษด้วยใช่เท่าไรครับพ่อแดงหน้านี้ปกติเจอแต่หน้าหาง่ายนะใช่โอ้หน้านี้หายากเหมือนเรียนรู้แรกกุหลิวพี่นานเท่าไรครับเหรียญนี้ใช่หน้าเหมือนเรียนรู้แรกกุหลิวพี่05เหมือน05กุหลิวพี่น่าจะลงงานเดียวกันเปิดราคาด้วยครับพ่อแดงแบบนี้เลี่ยมเดิมๆเลยที่ทีเด็ดเดิมจากวัดครับพ่อแดงโอ้โหแบ่งเท่าไรครับอาจารย์พ่อแดงไม่มีห่วงผลเลี่ยมเดิมแค่แบบไม่มีเลี่ยมหน้าเนี่ยก็3,000กว่าอยู่แล้วคลาสสิกจ้าเท่าไรครับอาจารย์ปิดพ่อแดง2,000เอางี้แล้วกันใครเอาเหรียญเนี้ยพร้อมเรียบเดิมผมเอา3,000เอา3,000พี่เหรียญนี้ใครรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย3,000นี่อันนี้ทันแน่นอนปิดแล้วตามด้วย3,000ครับบล็อกลงหนังสือพี่ศักดาผมยับปิด3,000นวะก็มีครับพ่อแดง
พี่ศักดาพรมยาปิดนะครับ3,000แล้วแบบเลี่ยมเดิมแบบนี้ไม่ค่อยเจอใช่โอ้โหอ่ะใครรู้จักนางพิมพ์พ่ออัพเจ๋งอ่ะผู้อัพท้องใสโคตรเก่งพี่หืมแม่นางพิมพ์ขอได้สมปรารถนาครับหุ้ยโหเนื้ออะไรครับองค์นี้เนื้อกะลากะลาแก้ผู้อัพพี่ท่านเป็นศิษย์พ่อน้อยใช่ไหมครับใช่เนื้อโลหะลมยำลูกเดียวกับเหรียญรุ่นแรกปิดเท่าไหร่ครับผู้อัพนี่กะลาพี่ชูชาติบอกโอ้โหยอดนิยมสุดในสายเลยครับเอาเท่าไรครับอาจารย์เอานี่หายากนะพิมพ์ปูอัพหลักหมื่นพี่บางกอกเอาไป 3,800 ฮะผมได้วัดหนังแล้วผมทำไมจะให้ไม่ได้อ่ะโอ้พี่เอา 3,800 ครับใช้ในด้านมหาเสน่ห์ปิด 3,800 พิธิวาพันธ์ไข่ปลาผมขึ้นไม่ทันใช่ไหมไม่ทันนี่พิธีวาพันธ์ปิดมาก่อนอันนี้นะใช้ในด้านมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามผมจะบอกให้สุดยอดครับนางพิมพ์ศักดิ์สิทธิ์มากโด่งดังมากๆครับปูอัพสวัสดีพิธีวาพันธ์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อยากได้จัมโบ้พระอุตมะขวาบนนี่จอพี่นี่สมเด็จเขียวเหนียวจริงปู่ทองวัดลาดโยธาปู่ทองสำเร็จการเขียนผงทั้ง5นะปัจจมังอิทิเจตีนะสิงเหมหาราชนะทรหดนั่นละผสมด้วยน้ำมันน้ำมันของนะตำรับท่านพญาบดินเดชาสิงสิงหะเสนีพระที่ผงอ่ะลบเขียนด้วยยันวิเศษแล้วผสมกับน้ำมันที่เสกก่อนที่เป็นน้ำมันคงกระพันชาตีอิทธิฤทธิ์ของพระสมเด็จปู่ทองจึงสูงมี2ยุคถ้ายุคแรกหยิบมาต้องเก่าบึกแบบนี้สมเด็จเขียวเหมือนท้ายตลาดแบบนี้ต้องหยิบมาแล้วเป็นท้ายตลาดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นยุคที่ไม่ทันก็จะเหมือนปู่โต๊ะไม่ต้องพูดอะไรกันมากนี่วิธีการใช้นะฮะเอาลิ้นดันเพดานแล้วท่องอิติอุนิสมเด็จเขียวเหนียวจริงเพราะมีวินมอไซค์ถือปืนไปจ่อยิงคู่อริแล้วยิงไม่ออกมาแล้วครับเปิดแรก 7,000 บาทเวลาเดินแล้วสมเด็จเขียวปู่ทองวัดลาดโยธาอิสลามยังนับถือท่านครับไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยเลยคำว่านะฮะนี่สมเด็จบึงพญาสุเรนสมเด็จเขียวเหนียวจริงปู่ทองตัวจริงไม่ได้หาง่ายย้อนยุคดูที่ความเก่าคุณก็จะรู้ว่าย้อนยุคก็จะเหมือนปู่โต๊ะถ้าทันยุคก็จะเหมือนท้ายตลาดแบบนี้มาที่10,000บาทมาที่11,000บาทครับราคาสุดท้ายสมเด็จบึงพญาสุเรนหลวงปู่ทองปลุกเสกอีกด้วยครับอยู่ที่11,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่10,000นี่ 2,000 บาทแล้วแล้วมีแบบมีจานกับไม่มีจานนี่ถ้าแบบมีจานอิติอุนิอยู่ที่12,000บาทนะครับราคาสุดท้ายหาของที่ท่านปู่ทองใช้ดีนักแลนี่คือสมเด็จเบอร์หนึ่งของท่านโอ้โหสมเด็จท่านเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตและเป็นศิษย์น้องด้วยครับอยู่ที่12,000บาทครับราคาสุดท้ายครับท่านเคยบอกว่าเมื่อไรประเทศชาติมีสงครามให้นำพระท่านมาแจกพี่โอโอ้นี่สองครับราคาสุดท้ายครับเอาละครับนี่ใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันเหลือเวลาอีก10วิสุดท้ายศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่น้ำมันแล้ว10วิสุดท้ายครับอยู่ที่12,000บาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้โหนี่จะหาสมเด็จบึงพญาสุเรนของปู่ทองไม่ง่ายแล้วครับมาที่12,500มาที่13,000บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่13,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่13,000บาทแล้วนี่ต้องบอกว่าใครที่เล่นปู่ทองราชโยธาหรือเล่นสายสมเด็จโต
นี่ปู่เผือกองเป็นล้านปู่เผือกสิบท่านอยู่ที่13,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่13,100เนี่ยผมบอกเลยนะปู่เผือกวัดกิ่งแก้วองค์เป็นล้านสิบปู่ทองโอ้โหอยู่ที่13,100ครับปิดไปแล้วปิดไปที่พี่โอ้โหพี่เดชชัยนะครับ13,100บาทท้วนสมเด็จเบิ่งถูกแจกทหารไปรบสงครามอินโดจีนอ้าวปู่เอี่ยมพี่เด่นชัยนี่แหละครับพี่แขวนได้เลยนะผมจะบอกให้ปู่ทองเนี่ยฟังผมดีๆนะปู่เผือกองค์เป็นล้านขุดสะอะไรนู่นนี่นั่นปู่เผือกเป็นสิทธิ์ปู่ทองแล้วสมเด็จปู่ทองที่สร้างด้วยนะผสมน้ำมันน้ำมันเขียวเนี่ยไม่ได้เจอตัวจริงง่ายๆไม่ได้เจอตัวจริงง่ายๆคนที่ไม่รู้คือไม่รู้แต่เราคือกลุ่มคนที่รู้ไปหาแขวนครับน้ำมันของตระกูลสิงหะเสนีคือน้ำมันที่แต่งทาให้ทหารออกไปรบให้เป็นทหารผีให้เป็นหุ่นพยนต์ฟันแทงไม่เข้าที่เป็นเนื้อสีหินรับมีดมีไหมครับอาจารย์โอ๊ตก็สีนี้แหละครับก็สีนี้แหละครับอันนี้คาบกุเยอะไปหน่อยก็เลยออกเทาข้างในก็เป็นสีหินไม่โกนหลวงปู่เอี่ยมวัดนั่งครับได้ครับพี่สักครู่โอ้โหนี่ไปจองที่ปู่เอี่ยมกันหมดแล้วสวัสดีพี่ธเนศครับสวัสดีครับพี่อันนี้ไม่มีองค์ที่สองนะครับพอเขาปั้นทีละองค์โอ้โหเอกลักษณ์บัวฟันปลาชัดเจนวัดนั่งชัดเจนนี่ขอเก็บไว้เถอะจริงขอเก็บไว้เถอะอ่ะถ้าไปมินบุรีไปมินบุรีนี่จัดให้กับเหรียญอาจารย์พุ่มรัตนะนี่ถ้าไปมินบุรีร้องจากปู่ทองก็เหรียญอาจารย์พุ่มรัตนะมีพระเก่งๆเขาจะมีย้อนยุคเยอะบล็อกแรกดูว่าเป็นบล็อกแกลบล็อกสดราคาครับหลวงพ่อพุ่มพิวรอบจุฬานี่งานเดียวกับปู่ช้างเขียนเขตใช่ไหมใช่นี่วันนี้จัดให้กับพระเครื่องที่เวลาใครอ่ะไม่ได้ใส่ราคาปิดอ่ะพิมพ์ข้อมูลกันมานะผมชอบหรือใครที่เริ่มศึกษาพระเครื่องแคปเหรียญแล้วไปหาอ่านประวัติใน Google เปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาที่ 5,000 บาทครับเปิดแรกครับมาที่ 6,000 บาทครับเขียนไหมการที่คุณได้เห็นเหรียญแบบเนี้ยได้สะสมเหรียญแบบนี้ในขณะที่เป็นเหรียญที่เก่าที่หายากมากๆในวงการครับอยู่ที่ 6,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 6,500 บาทแล้วมาที่ 7,000 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหมาที่ 7,000 บาทครับราคาเหลือเวลา1นาที20กว่าวินาทีเป็นเหรียญที่สร้างในคราวเดียวกับการสร้างเหรียญพุทธชินราชวัดราชโยธานี่คนรู้ข้อมูลนี่มาพิมพ์บอกเลยครับมาที่ 8,000 บาทมาที่ 9,000 บาทครับราคาสุดท้ายเหรียญเก่ายอดนิยมอยู่ที่ 9,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับแท้หน้าตามีชีวิตสวยสง่าของแท้เป็นเหรียญเก่าที่หายากมากๆเล่นกันหลายหมื่นพิธีละทองคงเชียร์พี่จุเชียร์พี่จุไทยนี่เห็นไหมผมยังเก็บเหรียญท่านไว้เลยถ้าใครดูไลฟ์ของผมจะรู้ว่าผมมาได้มา 2-3 เหรียญแล้วผมเก็บแทบทุกเหรียญผมยังเก็บเหรียญสภาพสึกๆเลยเป็นเหรียญเก่าของเมืองบินบุรีอยู่ที่ 9,000 บาทครับที่พี่สุทินมนรัตนาครับราคาสุดท้ายเหรียญนี้สวยมากครับส่วนใหญ่เจอแต่สภาพสึก
มาที่9,000 บาทมาที่ 9,200 บาทครับราคาสุดท้ายเก็บราคาเบามากๆด้วยราคาที่ใส่อยู่เนี่ยพระดีพระหายากต้องมาติดตามที่เพจสันขวานเท่านั้นอยู่ที่ 9,200 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 9,200 บาทแล้วโอ้โหเสียงนาฬิกาดังขึ้นมาแล้วเหรียญหายากที่สุดในมีนบุรีแล้วครับเหรียญนี้มาที่ 9,200 บาทครับราคา 9,000 กว่าบาทเออสมัยก่อน 3-40,000 ครับเหรียญเออไม่ต้องสมัยไหนหรอกพันราคาแค่หลักพันกับเหรียญเก่ายอดนิยมและหายากของวงการแล้วสวยด้วยเก็บแบบเนี้ยอยู่ที่ 9,200 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 9,200 บาทแล้วมาที่ 9,500 บาทที่พี่สุทินมนต์รัตนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้นี่พี่สุทินเก็บเห็นไหมฮะพระบางอย่างนะหายากจนบางคนอ่ะไม่รู้จักและไม่เคยเห็นปิดไปที่พี่สุทินมนต์รัตนะนะครับ9,500 บาทท้วนวันนี้มีพาราชบุรีแบ่งไหมครับโอ้โหบ้าแล้วหลวงพ่อภูมิรักพันธ์ดีกับจุฬาโอ้โหยินดีด้วยครับราคานี้โอ้โหนี่แคปหน้าจอกันไว้นะผมเป็นคนชอบเหรียญเก่าแล้วเหรียญเก่าอ่ะถ้าแบบเนี้ยราคาหลักพันอ่ะผมซื้อหมดนี่ถ้าเหรียญเก่าแบบนี้เป็นพระหลวงพ่อแล้วแต่นะเหรียญเก่าก่อนปี2500หลักพันผมซื้อหมดวัดนั่งครับปิดท้ายพี่กันคืออะไรที่เป็นหัวใจเป็นทีเด็ดในแต่ละค่ำคืนเพื่อนๆก็จะไม่ยอมให้ผมเก็บใช่ไหมอ่ะงั้นปิดท้ายค่ำคืนนี้ให้กับนะพระชัยวัดหนังไม่ใช่พระชายด้วยพระกริ่งด้วยพระกริ่งวัดหนังนะครับวันนี้นี่บัวฟันปลาถือบัวสุดยอดของความคลาสสิกครับองค์นี้นาทันยิ้มรับเลยตัดใจแล้วเพราะคืนนี้เนี่ยถ้าให้ผมอธิบายอย่างอื่นเนี่ยผมเหนื่อยแน่นอนอ้าวเปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วมาที่ 12,000 บาทครับเปิดแรกครับวัดหนังครับชอบความตื่นเต้นพาร์คกิ้งวัดหนังองค์นี้ปูเอี่ยมครับองค์นี้ดูง่ายจริงๆมาที่ 12,000 บาทครับเปิดแรกครับมาที่ 15,000 บาทแล้วหนังเสือไปแล้วครับพี่หนังเสือไปแล้วมาที่ 15,000 บาทครับมาที่ 17,000 บาทครับราคาสุดท้ายเนื้อเก่ามากมากอยู่ที่ 17,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าเหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าวัดหนังราคานี้ผมไม่รู้หรอกครับโอ้โหนี่องค์นี้คือถ้าแปลงร่างเป็นพ่อเงินบางคานก็แท้เลยเหมือนที่พี่เขาบอกถ้าแปลงร่างเป็นพ่อทาก็แท้เลยเพราะอันนี้คือปู่เอี่ยมวัดหนังแปลงร่างเป็นปู่สุกก็ยุคเดียวกันครับแล้วปู่เอี่ยมแบบนี้ท่านสร้างโดยการปั้นหุ่นทีละองค์ไม่ซ้ำกันไม่มีตะเข็บนะอยู่ที่ 17,000 บาทครับราคาสุดท้ายเหนือพ่อเงินเลยครับดูง่ายครับองค์นี้วัดหนังเลยมาที่ 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายที่พี่พัดมงคลอยู่ที่พี่พัดมงคลนะครับ 18,000 บาทผมนั่งมองผมชอบนะชอบทุกมิติเนี่ยฐานบัวฟันปลานะพระเกจิที่ทำกริ่งถือบัวฐานบัวฟันปลาปู่เอี่ยมวัดหนังถ้าพ่ออิ่มจะไม่ใช่หน้านี้หน้านี้คือหน้ากรุงเทพนะครับถ้าหน้าพ่ออิ่มจะเป็นหน้าสไตล์ที่ปั้นแปะแบบฤาษีคนเห็นบ่อยๆจะเข้าใจครับปู่เอี่ยมชัดเจนงดงามมากนี่มาที่ 18,000 บาทมาที่ 19,000 บาทมาที่อันนี้คือแต่งในหุ่นเทียนโอ้โหโอ้โห 20,000 บาทพี่
้ราคาสุดท้ายไม่สำคัญหรอกครับผมซื้อมาเท่าไหร่สำคัญว่าถ้าคุณจะได้ใช้ปูเอี่ยมคุณต้องจ่ายเท่าไหร่พักปูเอี่ยมหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นครับองค์นี้อุ้งกิ้งสะโพกวันนั่งชัดเจนอยู่ที่ 20,000 บาทครับราคาสุดท้ายพี่ทวีโหถ้าปูเอี่ยมราคานี้อยู่ที่ 20,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับสภาพกิเล 40,000 ยังถูกครับมาที่ 25,000 อันนี้ไม่มีรอยอุดด้วยนะอยู่ที่คุณอาตวี 25,000 บาทโอ้ยปิดไปแล้วถ้าเรื่องการประมูลเนี่ยต้องยอมพี่ทวีจริงนะใช่พี่ทวีเนี่ยจะมีทิคคือใส่เนี่ยเป๊ะมากเพียรวุฒินี่คือสับอย่างเดียวสับช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 ับเป็นคุณอาทวีได้นะครับรายการนี้ 25,000 บาทท้วนยินดีด้วยครับพี่ทวีเสือปืนไวจริงครับพี่ทวีที่สุดแล้วพี่ทวีโอ้โหปุนันอีกองครับวันนี้คาดไปย่างหาหลักแสนไม่มีไม่มีจริงๆเสียดายนะพี่นัทชุดเมาลักแสนไม่มียินดีด้วยครับพี่ทวีพี่นัทวุฒิแท้ร้อยตาครับแบบนี้คนดูภาพไม่เป็นก็รู้ว่าแท้ใช่โอ้พี่กุลใช่ไหมคอมเมนต์ผมจะขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งแต่ผมเห็นอยู่เนี่ยคือต้องบอกว่ามีความสุขนะเวลาที่เพื่อนๆ เข้ามาแล้วนะนี่ที่เพื่อนๆ เข้ามาแล้วพิมพ์ข้อความพักเครื่องคุยเรื่องพักเครื่องกันเนี่ย